สวัสดีครับผมเคสที่ฟรีไตล์ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีอุบลราชธานีนะครับจะมาดูบรรยากาศร้านค้านะครับบรรยากาศร้านค้านะครับรอบๆสถานีรถไฟอุบลราชธานีนะครับสถานีรถไฟทางโน้นนะครับแต่เราจะดูดูร้านค้าเป็นวันจันทร์ที่1วันจันทร์ที่อะไรครับวันจันทร์ที่2ครับ2มกราคมนะครับร้านค้าร้านอาหารนะครับร้านค้าร้านสุดท้ายขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับแล้วก็ของชำนะครับร้านตาใหญ่ลาบต้มนะครับเมนูลาบเมนูตามสั่งเมนูส้มตำสถานีรถไฟนะครับร้านส้มตำ3ออาหารตามสั่งเจยุนอาหารตามสั่งนะครับดูป้ายชัดๆนะครับเจยุ่นก๋วยเตี๋ยวเรือร้านคาเฟ่ชาพยอมสถานีรถไฟวารินชำราบนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระครัวชาสวนก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บกระดูกหมูนะครับแค่นี้หายเหรอจ้าไม่มีใครอยากเลยจ้าจ้าเป็นไงเป็นยังคนหยาบหยาบก็บ้างยังไปข้างในต้มเลือดหมูก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับอาหารตามสั่งร้านน้องพอใจนะครับร้านอาหารมีแค่นี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวสถานีอุบลราชธานีครับสถานีรถไฟหน้าสถานีก็จะมีกังหันนะครับตู้โทรศัพท์รุ่นเก่านะครับสวัสดีปีใหม่2566นะครับสถานีรถไฟอุบลม่วนซื่นนะครับคราวนี้เราไปดูหอรู้จักนะครับรถไฟหมายเลข180นะครับรอฟอทอรถไฟไทยนะครับเป็นรถจักรไอ้น้ำนะครับจะเป็นภายในนะครับภายในก็จะเป็นบริเวณเติมเชื้อเพลิงนะครับนี่ก็จะเป็นตัว
เติมถ่านหินนะครับเติมแล้วก็ขับนะครับครับคราวนี้มาดูข้างหน้าต่อนะครับไปดูประวัติล้อข้างล่างนะครับล้อใหญ่มากนะครับเป็นล้อเหล็กนะครับป้ายเขาเขียนว่าไงครับป้ายเขาเขียนว่ารถจากหมายเลขที่180แบบ10ล้อนะครับเริ่มใช้การพ.ศ. 2463แล้วเลิกใช้การพ.ศ. 2510นะครับบริษัทผู้สร้างนะครับบริษัทบอสวิทยุโลโคโมทีฟเคยใช้การในแขวงราชสีมานะครับนครราชสีมาแขวงนครราชสีมานะครับมาดูตัวรถข้างหน้ากันนะครับอุบลราชธานีนะครับชื่อสถานีเป็นชื่อจังหวัดนะครับแต่ที่ตั้งเป็นอำเภอนะครับอำเภอวารินชำราบนะครับไม่ใช่ตัวจังหวัดนะครับครับคราวนี้เราจะเข้าไปตัวสถานีนะครับฝั่งนั้นก็เป็นที่จอดรถนะครับรถไฟของผมเป็นรถด่วนพิเศษนะครับรถด่วนพิเศษหรือสปรินเตอร์นะครับออกบ่าย 2:50 ถึง 4:50เกตตี้ครับที่จำหน่ายตั๋วทุกสายนะครับทุกสายทั่วไทยนะครับคราวนี้เราไปดูชานชาลานะครับตอนนี้มีชานชาลาที่1นะครับตอนนี้มีรถไฟตู้นอนตู้นอนนะครับกับรถเท่านั้นนะครับรถไฟตรงนี้ก็จะเป็นรางนะครับตอนนี้มีเหนือรถจากการจะต้มจอดอยู่นะครับตรงนี ด้านในก็มีร้านค้านะครับร้านค้าอาหารตามสั่งส้มตำไก่ย่างของฝากนะครับน้องฮันนี่ลูกชิ้นนึ่งทอดนะครับหมูยอ5แท่ง100นะครับก๋วยจั๊บก็มีนะครับไข่ปิ้งไข่ทรงเครื่องร้านขายน้ำชากาแฟนะครับน้องไออุ่นกาแฟสดนะครับรถจักรคันนู้นใช่ไหมครับอุลตร้าแมนคันสีแดงแล้วก็
ันนี้ผมไม่รู้นะครับครับแล้วก็ที่สถานีก็มีห้องสุขาบริการด้วยนะครับตารางเวลาเดินรถเมื่อกี้เราเดินมาฝั่งขวานะครับคราวนี้เราจะกลับไปฝั่งซ้ายนะครับรถไฟกันนะครับครับคราวนี้ไปด้านซ้ายนะครับตอนนี้ผู้โดยสารมารอเดินทางนะครับขบวนบ่าย2ขบวนรถด่วนสปินเตอร์นะครับออกบ่าย2:45ถึงกรุงเทพประมาณ5 ทุ่มนะครับที่สถานีมีชานชาลา2ที่นะครับชานชาลาที่1และชานชาลาที่2นะครับอันนี้ห้องปฏิบัติการเดินรถนะครับห้องเก็บสัมภาระร้านขายขนมนะครับขายน้ำหมูยอหรือจับก็มีนะครับใครหิวมาม่าก็มีนะครับโจ๊กขนมก็มีครับเคนนี่ครับน้ำไม่ร้อนนะครับส่วนของร้านค้าก็หมดแล้วนะครับเคนนี่รู้ไหมครับว่ากระถางตัวนั้นนะทำเป็นทำไมเป็นรูปดอกบัวเพราะอะไรครับโอ้จังหวัดอุบลแปลว่าดอกบัวนะครับตอนนี้ก็มีนกที่เล่ามาเล่นน้ำนะครับนกสองตัวนี้อยู่ตรงนี้ตลอดหรือเปล่าครับไม่อยู่ครับครับไม่ใช่น้ำที่ฉันเลยดอกบัวเดี๋ยวบอกแม่น้ำนี่อยู่ไม่ร้อนมากเลยเนี่ยต้นบานเนี่ยไม่ใช่น้ำดีกว่าเดี๋ยวครับอันนี้ดูป้ายตรงนี้ครับเขาบอกว่าตรงนี้คือสถานีอุบลราชธานีครับสถานีต่อไปนะครับบุงวายต่อจากสถานีนี้ครับบุงวายนะครับเป็นเส้นสุดกรุงเทพอุบลราชธานีนะครับครับสถานีบนนี้ยาวมากเลยนะครับดูนะครับตั้งแต่ป้ายโน้นนะครับป้ายอุบลทางโน้นนะครับจนถึงทางโน้น500 เมตรประมาณ300-500 เมตรได้นะครับ300ครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับทางการเกตตี้ก็บอกลาผู้ชมนี่เลยครับหวังครับจะไปที่หน้าครับยังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมครับสวัสดีครับบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับสถานีอุบลราชธานีสถานีรถไฟ
วารินชำราบนะครับ